สวัสดีค่ะมีข่าวคราวเรื่องของโควิดนะฮะมาอัปเดตให้ฟังนะฮะเท่านี้เราทุกคนเผลอเลยนะฮะไม่ทำตามมาตรการของทางการนะกรมควบคุมโรคนะฮะเราคนไทยประเทศไทยนะมีโอกาสติดเชื้อได้ถึงวันละ 28,000 คนคราวนี้มันมีวิธีการแก้ไขนะไปฟังข่าวนะจากเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะจะแนะนำให้เราฟังนะมีข้อมูลนะจากกรมควบคุมโรคนะมาเล่าให้เราฟังเพื่อเราจะได้ร่วมมือนะร่วมมือในการที่ปฏิบัติตามค่ะนะครับของโควิด-19 ครับเมื่อวานนี้ตัวเลขเนี่ย967รายนะครับก็ติดเชื้อจากผับจากบาร์นี่แหละฮะเป็นตัวเลขหลักคุณผู้ชมจะสังเกตว่าผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังและบริการก็คือไปตรวจตามสถานพยาบาลเนี่ยตัวเลขขึ้นมา530ตัวส่วนเชิงรุกการไปตรวจตามชุมชน434รายแต่ทีนี้ประเด็นของเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ที่คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโสพลบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือถ้ามาดูการระบาดระลอกใหม่เอาตัวเลข11วันวันที่1ถึงวันที่11เมษายนพบแล้ว 3,661 คนกระจายไปในทั้งหมดเนี่ย70จังหวัดนี่แค่ประมาณ11วันแรกของเดือนเมษายนเท่านั้นตัวเลขเป็นแบบก้าวกระโดดทีนี้มาแล้วฮะเขาเรียกซีเนเรียลฮะคุณผู้ชมฮะคือการประเมินตัวเลขว่าหลังจากนี้จุดพีคจะเป็นยังไงถ้าไม่ทำมาตรการอะไรเลยตัวเลขจะเป็นยังไงออกมาแบ่งเป็น5กรณีที่คุณหมอโสพลแถลงคือถ้าเป็นกรณีที่1คุณผู้ชมฟังแล้วไม่ต้องตกใจคือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยตัวเลขมันอาจจะพุ่งไปสูงสุดถึง 28,678 คนต่อวันได้ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 9,000 คนแต่อันนั้นคือไม่ใช่แล้วเพราะเรามีการปิดสถานบันเทิงใช่ไหมฮะกรณีถ้าเราปิดสถานบันเทิงในจังหวัดเสี่ยงซึ่งตอนนี้เราทำอยู่ตัวเลขคาดการอาจจะอยู่ที่ 2,996 รายสูงสุดแตะ 7,000 ได้ทีนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเรายกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากปิดสถานบันเทิงแล้วปรับพฤติกรรมพอปรับพฤติกรรมแล้วถ้าจะดูข้อสุดท้ายเนี่ย work from home กันเลยตัวเลขลดลงเหลือแค่391เท่านั้นเองสูงสุดอาจจะไปอยู่ที่483คนอันนี้คือรายวันนะฮะใน1เดือนข้างหน้าดังนั้นเราไปทางไหนเบื้องต้นเราปิดสถานบันเทิงแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่เราต้องไปเน้นการปรับพฤติกรรมรวมถึงเราต้องยกระดับหรือไม่สบค.จะเป็นผู้วิเคราะห์ครับถ้าเราปล่อยให้การติดเชื้อเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเราก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากหลักไม่กี่พันคนนะครับต่อวันนะครับในช่วงเวลาเดือนเศษนะครับเราก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อเป็นหลัก 20,000 ได้นะครับแต่ขณะนี้นะครับเรามีมาตรการที่สำคัญก็คือการปิดสถานบันเทิงใน31จังหวัดนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็คาดว่าการลดผู้ติดเชื้อนะครับก็จะเหลือสัก1ใน3นะครับประมาณสัก 32.8% นี้เป็นต้นนะครับเพราะเราลดโอกาสของคนที่จะมีเชื้อไปแพร่ในสถานบันเทิงนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกจังหวัดนะครับได้เข้มงวดกับเรื่องของสถานบันเทิงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดการแพร่เชื้อต่อนี่ครับคุณผู้ชมฮะดังนั้นคือพอตอนแรกที่นั่งฟังแถลงเนี่ยโอ้โหคุณหมอพูดคำว่า 28,000 คนต่อวันนั่นตกใจแต่มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะอันนั้นคือกรณีที่ไม่ทำอะไรเลยแต่เรากำลังค่อยๆไต่ระดับกันอยู่และก็ต้องปรับมาตรการอันนี้แล้วแต่สบคจะวิเคราะห์สถานการณ์กันออกมานี่คือเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปทีนี้มีตัวเลขถ้าจะลงรายละเอียดกันเอากรุงเทพขึ้นมาสักหน่อยครับกรุงเทพเนี่ยตัวเลขล่าสุดนะฮะเพิ่งจะออกมานะฮะพี่หมวยฮะ105รายนะฮะใช่ค่ะเป็นการเปิดเผยของคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะคะเป็นตัวเลขล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมาส่งผลให้ผู้ติดเชื้อในกทม.ตอนนี้764รายค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวจะไปเช็คอีก10สถานบันเทิงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงเนี่ยมีอยู่ที่เขตวัฒนาบางกอกน้อยแล้วก็บางนาเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปใช้สถานบันเทิงก็ต้องเข้าไปตรวจนะคะถ้ามีความเสี่ยงสูงเนี่ยแหละค่ะจำนวนเขตที่เพิ่มมาก็คือเราเพิ่มขึ้นมา10แห่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางขวาคือก่อนหน้านี้ทางซ้ายเนี่ยคือสถานบันเทิงที่ประกาศออกมาแล้วก่อนหน้านี้23สถานที่ทีนี้เพิ่มขึ้นมาอีก10แห่งอยู่ขวามือ
ถ้าคุณผู้ชมไปตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองถ้ามีอาการไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยขอบคุณนะฮะขอบคุณข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะจากช่อง3นะฮะก็ทุกคนนะฮะอัปเดตนะกดติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ได้เลยจะได้อัปเดตข้อมูลนะตอนนี้ทุกคนต้องเฝ้าระวังในเรื่องของโควิดมันจะเป็นอาการใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นไม่มีไข้นะแล้วมีผื่นขึ้นตามตัวตาแดงได้ด้วยนะทุกคนเชื่อมก็มีข่าวคราวอะไรที่เราจะต้องเป็นห่วงเป็นใยกันตอนนี้คนไทยต้องรักสมัครสมานสามัคคีกันอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ในสถานที่เราไม่ควรจะไปนะก็ต้องลดละเลิกกันนิดนึงเนาะแล้วก็อยู่บ้านปลอดเชื้อนะฮะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วอยู่กันแบบมีความสุขที่บ้านนะฮะก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับเชอร์ดำด้วยนะคะเดี๋ยวเชอร์ดำจะมีข่าวคราวอะไรที่อัปเดตนะเป็นห่วงเป็นใยกันเพื่อเราจะได้มีข้อมูลร่วมกันฮะแต่ว่าข่าวนี้มันก็ประมาณวัน2วันแล้ววันนี้ที่23การระบาดก็เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องช่วยกันนะช่วยกันนะโดยการต้องดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองนะให้อยู่ในพื้นที่ไม่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ไปรวมตัวกันนะคะสวัสดีค่ะเชอร์แตม Channel ค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชอร์แตมและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ